ไม่รับทำทำมันก็ใหญ่โตดูซิไม่ทราบว่ามีกี่อันนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เฉพาะนี่ก็12แล้ว13 14แล้วข้างในดูมีข้างในก็น่าจะมีนี่14แล้วใช่ไหมล่ะข้างในนี่ก็ดูจะมีไม่ดูมีเวลาเอากันจริงๆนี่2 240,000 เท่าไหร่นะมันจะเล่นสองแสนสี่หมื่นเท่าไรพันกันด้วยก็ทำอยู่เป็นเดือนนั่นมันก็สมควรที่จะเป็นราคาสองแสนสามแสนน่ะเรื่องไอ้นี้มันจะทำเล็กน้อยเราก็เลยอนุญาตให้ทำที่ไหนได้เราทำแล้วขยายอยู่แล้วทำอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่พอลุกลามไปใหญ่เรื่องจะเป็นเดือนกว่านี้ก็เพิ่งเสร็จเมื่อสองสามวันนี้เราเอาดีๆสองสองสี่หมื่นเท่าไหร่นะเรื่องเงินเรื่องทองราคาเท่านี้เราไม่ค่อยสนใจยิ่งกว่าเรื่องเสียงมันดังป๊อกป๊อกแป๊บแป๊บควรภาวนาอันนั้นเราถือมากนี่มันดังทุกวันระยะที่เขาทำเนี่ยเขาป๊อกแป๊บแป๊บไม่ดังมากก็ดังน้อยอยู่นั่นแหละเสียงบอกไปพอมาทำเป็นทั้งวันพอพระเลิกจากเลิกจากนี่แล้วก็เริ่มทำเนี่ยทำทุกวันทุกวันทุกวันบางทีก็รอเครื่องสมมติว่าเครื่องมันไม่มีในอุดรก็ต้องสั่งกรุงเทพไปเอามาแล้วสั่งเรื่อยหยุดไปวันสองวันแล้วก็เสียงดังขึ้นแล้วหยุดไปวันสองวันก็ดังขึ้นเรื่อยแบบนี้มันก็ไม่ใช่แบบมันจะหยุดนะฝนมันเหมือนกับมันให้น้ำนะถ้าเป็นนั่งมวยก็คือกำลังให้น้ำนี่ฝนมันก็เอามาทั้ง24ชั่วโมงแล้วนี่มันก็ต้องพักให้น้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเอาอีกคืนวานนี้ทั้งคืนเลยแล้วเมื่อคืนนี่เห็นโลกทั้งตอนกลางวันทั้งวันแล้วตอนอะไรตอนกลางวันนั่นอีกวันสื่อนี่อีกก็ตกด่วนนี้ขึงไว้สลับกันข้างคางคือข้างคางมันขึ้นไปเกาะบนแล้วถ่ายลงมาแล้วมันเราทำนี่แล้วมันก็ไม่ขึ้นโดนปึ๋งๆสองสามทีแล้วมันก็ค่อยเก
ก็ห่างไปแล้วก็หยุดน้ำถังนี้เต็มนั่นถังนี้เต็มหมดแล้วถังนี้ไม่ทราบว่าเต็มหรือเปล่าถังนี้เมื่อวานมาถามพระเห็นน้ำมันไหลมาเต็มหมดแล้วคือก่อนที่เราจะใส่น้ำให้เต็มแล้วเราก็ล้างก่อนล้างถังเรียบร้อยก่อนล้างถังให้สะอาดแล้วเราค่อยมาใส่ปีหนึ่งล้างทีนึงปีหนึ่งล้างทีเวลาเราจะบรรจุน้ำใหม่ให้เต็มเข้าไปเราก็ล้างถังให้เรียบร้อยก่อนล้างทุกปีก่อนที่จะขังน้ำไม่ตลอดปีเราต้องล้างทุกปีเช่นก่อนที่ขังจะลองน้ำให้เต็มนี่เราล้างแล้วคือล้างเราก็มาล้างพร้อมกันล้างตรงนี้ล้างนี้เสร็จแล้วก็น้ำก็ลงทางนี้แล้วก็ล้างอีกถังหนึ่งแล้วก็น้ำลงทางนั้นไม่ให้มันขาดน้ำนี่นะล้างทั้งเก็บน้ำมีล้างจนกระทั่งล้างหมดเลย ก็ดูมันพอนะน้ำนะดูพอข้างในก็มาเอาก็เห็นพออยู่ข้างในนั้นเราไม่ได้ดูทั้งหนึ่งสูงโอ้โหมันสูงกว่าชายคานี่อีกนี่ทางด้านข้างในนู่นนี่ยังไม่ได้ถามพระดูว่าไปล้างไปอะไรหรือเปล่ามันนะถังหนึ่งก็อยู่ที่ครัวนี่ไม่มากนักนี่ท่านผู้ชมขนาดนี้ไม่สูงเท่านี้แต่ถังอยู่ข้างในนั่นโอ้สูงกว่าหลังคานี่ชายคานี่ได้อีกไม่สำหรับข้างในใช่คนมากกว่ามากคิดดูวันที่12มันแน่นหมดเลยแล้วบางรายก็นอนในรถไม่มีที่นอนนอนในรถเลยมันมากต่อมากวันที่12นะนี่กลับไปหมดแล้วอย่างนี้นะเห็นมาลามเช้าวันนี้ว่าจะออกเช้านี่มีทางเมืองชนทางไหนบ้างนะเราจำไม่ได้มีเทศหยุดเมื่อไหร่เทศทุกวันวันหนึ่งตั้งหลายๆกันเทศไม่มีนโมนี่จบไม่เป็นเนาะคณะนั้นมาแล้วคณะนี้มาเทศเรื่อยทีเทศไม่มีนโมไม่จบไม่มีเอวังเทศไปเรื่อยก็มันมาเรื่อยทำไมเรื่อยแล้วก็หยุดเขาหยุดเราหยุดเขาไม่หยุดนี่สิเขาก็มาอยู่เรื่อยมาก็อยากฟังนั่นแหละคือมาแล้วตั้งมันขึ้นมาทำไมตั้งมันประจบเก่งไงมึงนี่มันประจบเก่งไงตั้งมึงไอ้จรวดมันประจบดีไอ้รวดมันก็ประจบดีตั้งตัวมันประจบดีเนี่ยมี6ตัวนี่มันกินข้าวยังไม่รู้นานตามธรรมดาพระพอพระท่านฉันเสร็จแล้วจับอะไรคนเริ่มนี้แล้วก็ปล่อยไม่ปล่อยเดี๋ยวมันขึ้นมาเพ่นพ่านเรากินไม่ให้ขึ้นมาเวลาคนรับทานเขายังลุ้มยังไม่ปล่อยนะถ้าปล่อยมันขึ้นมามันไปแย่งกินอะไรเสียมันก็ไปอย่างแบบมันไปนี่ไปที่ไหนมันไปได้หมดเยี่ยวรถหลังคนตรงนี้เมื่อวานเขามาฟ้องพวกไหนมาเอ๊ะมาหลายคนนะครับกรุงเทพนะแต่ไม่ใช่เมื่อวานนี้เย็นวันศุกร์นั้นคนมาตั้ง50-60คนผมเหรอมันมานี่แหละไอ้นั่นน่ะไอ้กระสอบแล้วน่ะไอ้สอบชื่อย่อเรียกชื่อไอ้สอบหรือถ้าชื่อนั้นมันชื่อกระสอบ
คือมันไม่มีเอวมันเป็นเหมือนกระสอบครับแต่ชื่อมันจริงๆโถมซะเล่นนั่นน่ะเรายังมองธรรมดานี้ไม่เห็นนะต้องมองเลยจรวดดาวเทียมมันนู่นดูตัวนั้นดูน้ำกระเดื่องนู่นน่ะตัวหนึ่งฟ้ากำรามตัวหนึ่งน้ำกระเดื่องไอ้น้ำกระเดื่องนั่นแหละที่ว่าไอ้สอบอ่ะมันไม่มีเอวมันอ้วนนะมันเหมือนกับสอบตัวนี้ไปที่ไหนที่ไหนนั้นระวังดีนี่คนวันนั้นฟังเทศอยู่ฟังเทศอยู่นี่แหละเขาก็มาปั๊บนู่นตั้มนี่แล้วก็เห็นอยู่มันขึ้นมาอะไรเนี่ยปากเรามันก็คันปากมันไม่ทราบพูดทีแล้วมันจะถูกทุกทีน่ะเห็นมันมานี่เนี่ยมึงไม่อยู่เฉยแน่ว่าเดี๋ยวมันเยี่ยวกับคนมั่วเพราะว่าคือเดียวก็ไปนั่นก็ไปเยี่ยวกับเขาอยู่ตรงนั้นไอ้สอบมันแหละมักจะเยี่ยวบ่อยไอ้สอบที่มาตามนี่มาข้างหลังก็เยี่ยวที่ข้างหลังมาข้างไหนเยี่ยวนั่นเริ่มเห็นมันมาเนี่ยเราเลยว่าไอ้สอบมันขึ้นมาทำไมนั่นเดี๋ยวหาเยี่ยวกับคนนะว่าที่คนเยี่ยวไม่เยี่ยวไอ้นี่นะแล้วเดี๋ยวก็ไปนั่นมานั่นมาเยี่ยวตรงนี้ไปแล้วพอเขาเยี่ยวคนนั่นมาร้องทุกข์มาฟ้องเนี่ยหลวงพ่อมาหลวงพ่อมันเยี่ยวแต่หนูมดเลยว่ามันผู้หญิงมันเยี่ยวตรงไหนเลยวะเต็มหมดเลยแถวนี้เพราะว่าทีนี้ก็กระถามมาถึงเรื่องแก๊สเรื่องรับอะไรวันละแล้วเวลาเยี่ยวนี้มันจะเป็นยังไงก็ภาษาเราเดี๋ยวมันเขียนมันขวางไหมความหมายว่างั้นนะเขาถามเป็นลักษณะงั้นเหรอเป็นยังไงมันมาเนี่ยมันมาถามยังก้นยังเฮานี่ออกแมนบ่หรอมาถามผู้อื่นของเจ้าว่าถามก้นยังลงตะบัวเดียวเฮานี่แล้วมันไม่ได้ตอบตรงปุ่งนี่หังอยู่แมนบ่หรอมานี่เป็นยังไงมันเหี่ยวเส้นหนูแล้วนี่หนูจะเป็นอะไรไหมคือหมายความว่ามันจะเข็ดจะความจะเป็นเดี๋ยวความบูชาไปความหมายจะวางงั้นแหละโอ้ไม่ได้หนูมันเหี่ยวเส้นหัวยิ่งดีเราก็ไปอุ้ยไม่เอาไม่เอาเขามาฟ้องแต่ที่เราจะตำหนิมาแล้วโอ้ยไม่เป็นไรหนูมันเยอะถึงหัวยิ่งดีเลยโอ้ยไม่เอานั่นเห็นไหมวะจะไปถามหมามาพูดอย่างนี้ก็ทำให้เราถึงต้องปู่มั่นนะท่านไม่เคยพูดท่านพูดวันนั้นวันเดียวนั่นก็เจอเลยแหละโดนเลยอันนี้หมาดำตัวนึงเวลาคนไปบินทบาทมันคือไม่ให้เขาตามส่งตามเสียอาหารอะไรมีอะไรเขาใส่เสร็จแล้วเราก็ไปแล้วก็ให้พรเขาในบ้านนี่พอใส่บาตรเสร็จแล้วก็ท่านก็นั่งเป็นม้าเป็นตังอะไรไปเอ้ยอะไรนี่อย่างเงี้ยอันเดียวเนี่ยก่อนเพราะนั่นก็เป็นม้ายาวๆสำหรับพระนั่งมีพ่อท่านรับก่อนเกื้อนแล้วท่านก็มานั่งและม้าได้มันก็มาทุกวันนี่แหละมันเคยกับบ้านมันอยู่ตรงนี้เจ้าของมาใส่บาตรมันก็มาตัดเจ้าของมันก็เดินเหยียบๆนู่นเหยียบนี่ไปธรรมดาแล้วน่ะมานั่นมันก็เดินมาฉากมาหน้าท่านหน่อยมันอะไรมันจะคงอะไรจะสะดุดท่านหรือท่าดำมันเลยมันจะมาเยี่ยวสกูนาท่านวะพูดอย่างนี้แหละนะไอ้ดำมันจะมาเยี่ยวสกูนาวะทั้งทุกวันนั้นก็เดินฉากไปฉากมาท่านเห็นว่าอะไรกับมันบางวันนั่นพอมันเดินฉากนั้นไอ้ดำมันจะมาเยี่ยวสกูนาวางแล้วเขาก็เดินไปกลับมาที่ใส่นี่ใส่ที่แม่กูก็บอกแล้วตะกี้นี่มึงดำกูบอกแล้วนี่นะกูบอกว่ามึงเงากูบอกกูไม่ได้บอกว่าให้มึงเงาดิกูบอกว่าให้มึงเงาดิเนี่ยโอ้เงี้ยวอย่างนี้อ่ะนะทุกวันก็ท่านเหมือนพูดทุกทีนี่นะท่านเหมือนเคยพูดกับพูดแบบอื่นอย่างอื่นกับมันนะพูดเรื่อยแหละหลวงปู่ว่าเนี่ยเรื่องกับสัตว์กับคนกับอะไรท่านถือเป็นธรรมอันหนึ่งเวลานั้นท่านพูดไปเรื่อยเมื่อไปเจอหมูนี่พูดเรื่องหมูเป็นธรรมปะนะไม่ใช่เป็นโลกนะแล้วไปเจอไก่พูดเรื่องไก่เจอเด็กพูดเรื่องเด็กเด็กเจอคนแก่พูดเรื่องคนแก่เป็นอาจเป็นธรรมเราคอยสังเกตฟังเพราะงั้นเราเวลาเราไม่อยู่เราจึงได้เตือนพระองค์ที่ติดอยู่ติดกับท่านนะเป็นไปบิณฑบาตเนี่ยท่านจะพูดของท่านไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าเนี่ย
พอเจอหมาก็พูดเรื่องหมาเจอหากเป็นเรื่องธรรมเท่านั้นนะนี่ก็เราเตือนพระบางทีท่านมีลักษณะเหมือนก็ถามนะแต่ท่านไม่ได้ตั้งใจถามให้เราตอบนะท่านถามเป็นอันนั้นเฉยๆพอพูดฉากมาถึงนั่นท่านก็ถามแล้วท่านก็ผ่านไปคำพูดออกมาเนี่ยบอกตอบมึงนะนั่นไม่ใช่หัวตอแล้วมึงดูแล้วก้นนั้นมึงเยี่ยวเสียกับอะไรนะไอ้นี่จอมสกปรกไอ้ซอยมันจอมสกปรกทำไมถึงจอมสกปรกก็มันร้อนมันชอบเย็นไอ้น้ำเนี่ยโดดโลดล่องเราเนี่ยนี่พวกเห็นตัวเพียงมั้งโอ้ร้อยน้ำเก่งอยู่นี่เนี่ยนี่เอาลงไปหันดูสิเนี่ยลงน้ำมากๆนะเขายิ่งชอบน้ำมากๆเนี่ยพอไปโดดลงเองนะโดดปึ้งร้อยหรือขำแล้วก็โดดขำอยู่นี่มาที่นี่เก่งขนาดนั้นนะมันเป็นความชอบใจมันเองนี่ไม่ใช่เล่านั่นนะพอเห็นน้ำหูเนี่ยโดดปึ้งร้อยแบบไปถึงฟังนั้นปั๊บปั๊บไปอีกมาฟังนี่ปั๊บยิงแล้วโยนไม้ไปเอาไปเอาไม้ลูกบุ้ยยิงเร็วก็ฆ่าผมไม่เนี่ยมันแปลรั่วหมอนมันชอบความมันร้อนดูขนมันที่ขนมันเป็นสำลีมันก็ร้อนสินี่ออกที่นี่ก่อนนี่มาที่ล่างเท้านี่นะมาแล้วก็เดินลงนั่นนอนเหน็บในหน้ามันนี่ไปแล้วไปสลัดหวยพายุแทรกทางสดแต่ขึ้นนี่เขาสลัดเนี่ยโธ่มันดีอย่างหนึ่งแต่มันดีนะมันมีวาสนาดีนะหมาพวกนี้อาหารบางทีเขามาว่าให้อุ้ยอาหารหมาเนี่ยอาหารคนยังสู้ไม่ได้เลยจะมาสู้สิแล้วก็ว่ากันเลยก็ไม่เห็นอาหารมันดีกำลังเขาเห็นกำลังมันกินอยู่น่ะเอออาหารหมามีแต่ดีๆอาหารคนสู้ก็ได้สู้ก็ได้ก็จะมาสู้สิแล้วว่ากันงั้นเนี่ยก็ต้องตามงานบ่เลยสู้ก็ได้ยิ่งมาสู้ยังไงก็บอกว่ามันแผนสูงนั่นเนี่ยอาหารบ่ดีจริงบ่กินนี่เนี่ยแผนสูงด้วยของเนี่ยของแข็งบ่แต่มันไม่ซ้ำซากนะพอกินเสร็จแล้วเท่านั้นล่ะกลางวันเอาไว้กินไม่กินนะนี่ถ้าไม่ถึงเวลาไม่เอาแต่เช้าแล้วกินแต่เช้าแล้วตอน6โมงอย่างทุกวันนี่6โมงเย็นเริ่มจะอาหารหมาเรื่องคนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรวัฏวงศ์จริงให้ระมัดระวังความหมุนของตัวเองมันทีจะมันจะหมุนไปนั่นมันหมุนจากความประพฤติของเจ้าของโอ้ก็อ้วนเอ้าเฮ้ยมากเลยปะกันเนี่ยอ้วนห้อยมากใช้บุญมากใช้บุญแต่เนี่ยนั่นแบบนี้อ้วนมันมากไปไหนวะแม่เนี่ยมันมากใช้รอเนี่ยมาเอ้ยเราเนี่ยจับมันมาว้าวเนี่ยจะได้รับมาดูบุกรุกบุกเอาละพ่อบอกเนี่ยไปแล้วจะไปพูดยังเลยมีแต่เรื่องหมาเต็มมัดหูไหมโอ้ชอบเอาละแล้วเคยตีมันตั้งมันนั่นก็ไปละเรียกว่าหมาต้องชอบนักหนึ่งคนมาด้วยกันต้องเต็มรถหมาพอชอบคนนี่แสดงว่าจะมีแรงนี่นะวิ่งนั่นนั่นนั่นไอ้ชอบแม่เรียกมันลงไปเว้ยเรียกมันลงไปเรียกมันลงไปมันมายุ่งคนนั่นมีกะทิจะลงถึงไม่ต้องเดินไปไอ้ตั้งไปเนี่ยไปยุ่งไปเบื่อไปโอ้
ไปเนื้อปักชาไปที่ไหนมึงไม่ยิงมันเรียกคุณท่านนั่นเรียกเห็นไหมมันตั้งท่านนั่นคือท่านนั่นเรียกมันหูตั้งตั้งตายไปเนื้อพ่อท่านนั่นเรียกพ่อท่านนั่นเรียกมันตั้งหูตั้งหูกลางนั่นนั่นดูที่หูกลางนั่นนั่นไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหูมันกลางไปเลยล่ะต้องวิ่งปุ๊บเลยตอนเช้าก็มันกันบางทีมันเล่นกันอยู่ที่ไหนไหนก็ตามนะพอทางนี้เรียกเขากำลังเล่นกันสนุกเลยถ้าทางนี้เรียกเขาจะฟังปุ๊บปั๊บฟังนะจ่อเนี่ยหูตั้งหูกลางนะพอได้ยินขนาดนั้นวิ่งเลยก็จะแตกคือนี่ปุ๊บเข้ากองตัวไหนกองของตัวไหนอยู่ในไหนเข้าให้ถูกนะเข้าไม่ถูกจับออกมาตีซะก่อนแล้วปล่อยให้เข้าใหม่เราถูกกันนั่นนี่นะจับออกมาแล้วตีซะก่อนปั๊มมือตีหลังแล้วเอาปล่อยใหม่เข้าถ้าเข้าผิดตีอีกเอาจนนั่งเข้าถูกเพราะฉะนั้นเข้าจะไม่ผิดนะตัวไหนมาจากไหนก็ตามเขาจะรู้กงของเขาปุ๊บเนี่ยเข้ากงของใครของเราเลยเดี๋ยวนั้นเราฝึกนี่นั่นฝนเอกตกอีกแล้วนะเห็นไหมฝนเริ่มแล้วการศึกษาก็เป็นบทเรียนอันสำคัญเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับหน้าที่การงานถ้าไม่ศึกษาไม่เรียนมันก็ไม่รู้ต้องเรียนแผนที่คือการศึกษาเนี่ยเหมือนกับแผนที่ทางเดินภาคปฏิบัติเหมือนกับเราก้าวเดินตามนั้นเช่นอย่างทำแปลนบ้านนั่นสร้างบ้านจะต้องมีแปลนทำอะไรๆต้องมีแบบแผนแผนผังพอเสร็จแล้วก็เราก็ทำตามนั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติเป็นอย่างที่เขาว่าฝึกงานคือเป็นภาคปฏิบัติทางไหนก็มีเหมือนกันทางโลกทางธรรมถ้ามันมีภาคปฏิบัติมีแต่ภาคปริยัติมีภาคศึกษาภาคทฤษฎีอย่างเดียวนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมีภาคปฏิบัติเช่นอย่างฝึกงานอย่างพวกแพทย์เขาก็อย่างนักเรียนแพทย์คือฝึกงานนั่นเองนักเรียนแพทย์คนไข้เป็นเครื่องทดลองเหมือนกันมันเป็นความจำเป็นจะว่าไงคนไข้เข้าไปโรงพยาบาลเป็นเครื่องทดลองของนักศึกษาแพทย์นั่นเขาฉีดแหลกหมดเลยฝึกนี่คือตอนหมอไม่ค่อยฉีดถ้าไม่จำเป็นจริงหมอไม่ค่อยฉีดจะให้พวกนักศึกษาฉีดยาเพราะฝึกงานเอาคนไข้เป็นเครื่องทดลองเป็นอย่างไรจนกระทั่งเป็นการงานพอถูกกว่าไปที่แน่ใจนี่ก็ปล่อยออกมาไปส่งให้ไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้อยู่จังหวัดนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติภาคฝึกงานที่เรียกว่านักศึกษานักศึกษาแล้วก็เป็นภาคปฏิบัติศึกษาในนั้นปฏิบัติตัวหน้าที่ในนั้นอันนี้เราเรียนหนังสือเหมือนกันเรียนก็ให้เรียนแล้วอย่าให้เรียนเฉยให้เป็นภาคปฏิบัติงานวิชานี่มันเป็นวิชาอะไรบ้างที่อยู่ในฐานะที่เราจะทำได้ฝึกได้ทำได้เป็นภาคปฏิบัติเราก็ควรนำไปทำมันถึงดีเรียนแบบเรียนเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างพระทางธรรมะของมันกันนะเรียนเฉยๆก็จำได้แต่ชื่อภาคปฏิบัติไม่มีก็ไม่มีผลเพราะงั้นท่านพูดเกี่ยวโยงกันก็เป็นความจำเป็นปริยัติคำว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนให้รู้ให้เข้าใจพอรู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติมันเป็นภาคฝึกงานปฏิบัติงานอันที่สามก็เป็นผลนะทีนี้ปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมเป็นความรู้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติอันที่สามนี่แหละที่สืบทอดมาจากสองอันเบื้องต้นคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือเป็นผลของงานที่เราปฏิบัติที่เราทำมันปรากฏเป็นผลขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเป็นผลสุดยอดตามพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นเป็นผลอันสุดยอดที่ว่าปฏิเวทะคือรู้แจ้งแทงทะลุหมดจากภาคปฏิบัตินี้โดยอาศัยปริยัติคือเป็นเข็มเข
เข็มที่เป็นแบบแปลนแปลนตังเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตามแปลนนั้นอย่าให้เคลื่อนข้าจากแปลนซึ่งเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่รับรองเรียบร้อยแล้วอันนี้ธรรมะมุ่ยยากก็เป็นธรรมะที่รับรองเป็นเดียวกับเป็นแปลนที่ถูกต้องที่สุดแล้วตามที่ท่านว่าสวขาโตภควตาธรรมะคือท่านตรัสได้ชอบแล้วไม่มีผิดเข็มทิศทางเดินถ้าเป็นเข็มทิศทางเดินก็คงแนวต่อจุดหมายคือจุดที่หมายคงแนวเลยถ้าเป็นแปลนบ้านก็สมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานก็แสดงว่าอย่างสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วให้พากันปฏิบัติเหมือนกับเราสร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลนนี้นะพูดง่ายๆนี่ให้ปฏิบัติตามแบบที่สอนนี้ฉะนั้นก็ตกเป็นผลออกมาเป็นภาพชัดทางภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจก็เป็นผลของความสงบใจเย็นใจออกมาให้เห็นชัดๆก่อนเราเรียนเราเห็นแต่ชื่อในหนังสือว่าความสงบใจมีแต่ในหนังสือไปอ่านความสงบใจแต่ใจเราไม่สงบมันมีแต่ชื่อในหนังสือเพราะฉะนั้นจึงเอานั่นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองทำยังไงใจจึงจะสงบทำอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นท่านอธิบายเราก็ทำตามนั้นแล้วใจก็สงบขึ้นมาอ๋อความสงบของใจเป็นอย่างนี้เองนะนี่เรียกว่าปฏิเวทะคือรู้แล้วดิรู้ในขั้นนี้ก่อนต่อไปก็รู้ขั้นนั้นขั้นนั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งเต็มที่นี่เล่ากันเหมือนกันภาคปฏิบัติให้มีการประพฤติตัวน่ะเป็นสำคัญมากความรู้นี่เป็นเส้นทางเหมือนมากท่านที่ด้วยความรู้วิชานั้นไม่ได้ทำให้คนเสียแต่ที่มันแฝงมาในวิชามันทำให้เสียได้ค้าข้าวก็หมูก็เพื่อนนั่นตรงนั้นอ่ะเสียได้นะแล้ววิชาส่วนมากไม่ได้สอนให้คนชิบหายสอนให้คนดีแต่ผู้ปฏิบัตินอกหลักวิชาไปมันก็เสียพากันปฏิบัติตัวให้ดีไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าเราวิชาก็สำหรับประดับมนุษย์นี่นะถ้ามนุษย์ไม่ดีคนไม่ดีเจ้าของวิชาไม่ดีแล้ววิชาต้องมีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องให้รักษาตัวซึ่งเป็นรากฐานของวิชาทั้งหลายไว้ให้ดีถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นรากแก้วคือตัวของเราเองถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็หลักเช่นโครงเหล็กเป็นสำคัญมีรากฐานสำคัญเท่ากันเรานั่นแหละเป็นตัวประกันของความรู้วิชาทั้งหลายถ้าเราไม่ดีสักอย่างเดียวเหล่านั้นก็เหลวนะถ้าพันจำเอาไม่ไปปฏิบัติ วันนี้มันเต็มประเดี๋ยวของที่จะทำให้เสียนะที่จะได้รับประโยชน์จากมันนั้นมีน้อยมากสำหรับความรู้ขนาดพวกเราท่านๆนี่มักจะไม่ทันกับความรู้ประเภทหนึ่งที่มันแหลมคมมากมันรวดเร็วมากซึ่งทำให้คนเสียได้อย่างรวดเร็วอันนั้นเวลานี้กำลังเกิดมันมาทุกด้านทุกทางเลยที่แรกก็มาจากเมืองนอกก่อนว่ามาจากทางตะวันตกตะวันออกตะวันไหนเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนั่นเอานี่มาธรรมดาตาของหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยมันเป็นทางออกของหัวใจถ้าควรออกจะออกทางตามันก็อยากออกอยากเห็นความรู้เนี่ยก็ใช้สายตาถ้าควรจะได้ยินมันก็ออกทางหูคืออยากเห็นอยากได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างแต่ส่วนที่จะคำนึงว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นความเสียหายได้ผลได้ประโยชน์ที่เสียหายยังไงบ้างไม่ค่อยคิดเนี่ยที่เราไม่ทันตรงนี้นี่ถ้าเวลามีมาแล้วเราปฏิบัติไม่ถูกมันก็เสียเราเนี่ยนี่เรายกตัวอย่างสิ่งใดไฟฟ้าที่จะเข้ามาเรายกตัวอย่างให้ลูกหลานฟังเคยมีคนเคยมาว่าให้เราตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่วันนี้ตอบให้เป็นคติของลูกหลานอย่างวัดต่อวันศาสตร์เนี่ยเขาต้องการจะไฟฟ้าเข้ามานี่นานแล้วรถอะไรนี่รถคันนี้ใช่ไหมเห็นเข้ามาอีกหรือไปไหนมาฮะอ๋อนี่ก็มาจากไหนอีก
ส่วนมากแล้วเขาถามเราเราไม่ค่อยพูดหรอกเขาพูดไม่ค่อยเกิดประโยชน์ก็ไม่อยากพูดคือพูดแล้วต้องเล็งผลเล็งประโยชน์ผลได้ผลเสียอันนี้ก็เพื่อให้บรรดาลูกหลานได้เอาไปเป็นคติคือในวัดนี้น่ะเราเป็นหัวหน้าวัดถ้าพาเสียเราเป็นคนพาให้หมู่เสียถ้าจะดีก็เราเป็นคนพาให้หมู่ดีเป็นหลักสำคัญมากในวัดนี้นี่สมมติว่าเรารับตามที่เขาต้องการอยากเอาไฟเข้ามาในวัดไฟฟ้านะเมื่อไฟฟ้าเข้ามาในวัดอะไรที่เกี่ยวโยงกับไฟฟ้าก็จะเป็นความเสียหายแก่วัดวาวาศาสนาพระเนรทั้งหลายมีอะไรบ้างนะเราต้องคิดดิเมื่อไฟฟ้าเข้ามาแล้วอะไรจะตามเข้ามาสิ่งที่เกี่ยวโยงกับไฟฟ้ามีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งเป็นส่วนที่เสียเราต้องคิดที่แรกเราต้องการความอันสักก่อนคือมันต้องล่อกันไปเรื่อยๆนั้นหลอกกันไปเรื่อยอย่างนี้ค่อยหลอกไปเรื่อยหลอกเลยที่แรกก็ตู้เย็นสบายดีนะวะได้ตู้เย็นมาเนี่ยดีกว่าพอขยับวันก้าวที่สองที่สามเอาหน้าที่เนี่ยวิทยุเทวทัศน์เข้ามาแล้วโทรทัศน์เนี่ยวิดีโอเอเอแล้วทำลายเข้ามาทำลายเข้าไปในกุฏิในห้องหลับห้องนอนของพระสุดท้ายการงานของพระล่มละลายไปหมดไม่มีเลยอันนี้เข้าไปเหยียบย่ำทำลายหมดเลยนานฟังดินี่แหละเราไม่ใช่อุตริณนะให้ลูกหลานได้ฟังให้ลูกหลานไปดูได้ทุกวันนี้มีเกินไปสิ่งเหล่านี้ที่เขาไปเหยียบย่ำทำลายพระเนนทั้งหลายจนกระทั่งถึงเข้าถึงเตียงนอนได้ไม่เข้าถึงเตียงในพวกเทวทัศน์พวกวิดีโอใช่ไหมล่ะนั่นเข้านั่นมันเป็นของควรแล้วเหรอน่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งทำลายสำหรับเรื่องศาสนาเรื่องธรรมเป็นสิ่งทำลายไม่ใช่สิ่งให้ผลประโยชน์อะไรเลยใครจะมีสติปัญญาแก่กล้าสามารถพอจะนำสิ่งนี้มาเป็นประโยชน์ก็ผู้บัญญัติว่าเป็นอันตรายก็พระพุทธเจ้าผู้มีความรู้ที่ฉลาดแหลมคมที่สุดในโลกเป็นผู้บัญญัตินะทำไมพระพุทธเจ้าจะมารู้ความเสียหายฟังดูทำไมเราจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าว่าเราจะเอานี่มาทำประโยชน์ได้ทั้งที่เราโง่จะตายไปนะนี่แหละเรื่องมันที่ไม่ให้ทำนี่เป็นความเสียหายมากที่เวลาทำมาแล้วไม่ต้องสงสัยละเรื่องพระเนรที่จะไม่ล้มนานาไปตามมันไม่สงสัยเราไม่สงสัยเลยเพราะฉะนั้นเราจึงให้เอาเข้ามาหากว่าจะอนุโลมให้เขาเข้ามานี่เข้ามาก่อนตั้งแต่ไฟฟ้ายังไม่ถึงแถวนี้นะโน้นตั้งแต่ไฟฟ้าโรงเขาหน่อยโรงไฟฟ้าผู้มีการโรงไฟฟ้าเขาก็เป็นลูกศิษย์เขาขอเอาไฟฟ้ามาจากอุดรเลยกงเข้ามาเราไม่เอาเราบอกจนกระทั่งมันมานี่เราก็ไม่เอาเพราะเราไม่ได้เอาด้วยความหมายว่ามันอยู่ห่างไกลหรือว่าเราไม่มีเงินถ้าเรามีเงินเราอาจเอาได้ใช่ไหมล่ะเวลามันมาใกล้เราอาจมีได้แต่นี่เราไม่มีเหตุผลอย่างเราเอาเหตุผลต่างหากจะใกล้ไกลก็ตามควรเข้ามาหรือไม่ควรเท่านั้นถ้าเมื่อไม่ควรแล้วเฉียดเข้ามาวัดก็ไม่ให้เข้าเพราะไม่ควรน่ะนี่มันจะผ่านไปนี่ก็ผ่านไปสิเราไม่เอาเพราะมันจะเสียนี่แหละเครื่องทำลายที่สำคัญมากที่สุดสำหรับพระเนรวัดถ้าเนียนที่ไหนก็ตามถ้าลงได้อันนี้ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์แล้วล้มไปเลยยิ่งกว่ายาเสพติดที่ชิบหายวายพวงพระไปทำอย่างนั้นเสียหายมากเนี่ยคือความเสียหายที่มันตามเข้ามาต่างมาเราก็เพื่อความสะดวกเพื่อความรื่นเริงบันเทิงแต่ความชิบหายความเดือดร้อนวุ่นวายมันตามฉากกันเข้ามาตามฉากเข้ามาเราไม่รู้เพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานโดยสังเกตด้วยดีนะอะไรๆก็ดียาสุ่ม4สุ่ม5ถ้าเสียก็เสียเรานั่นแหละเสียแล้วแก้ไม่ตกจนกระทั่งวันตายก็มีเยอะเสียอะไรไม่สู้เสียผลไม่ได้นะอะไรเสียก็เสียไปแต่อย่าให้เสียเราเป็นตัวสำคัญมากที่สุดเป็นตัวประกันที่จะทำให้โลกเจริญหรือเสื่อมพินาศหมายเพราะคนเท่านั้นเรารักษาไว้ให้ดี ทำอะไรก็ให้นั่งข้างหน้าตั้งตาทำอย่าปล่อยให้เป็นไปตามความอยากนะความอยากให้คำนึงซะก่อนมันอยากนั่นควรหรือไม่ควรนั่นคำว่าคำนึงคือควรหรือไม่ควรเอาเหตุผลเข้าไปจับดูถ้าเห็นว่าไม่สมควรที่จะไปไม่สมควรที่จะทำแล้วอย่าทำถ้าไปทำตามความอยากแล้วจะเพิ่มความอยากอย่างรุนแรงขึ้นและห้ามไม่อยู่เมื่อเรารีบห้ามด้วยต้นมือแล้วคราวหลังมันก็ยอมรับเราแล้วอ่อนลงไม่มีกำลังกล้าไอ้ความอยากอะไรก็ตาม
อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่อะไรก็แล้วแต่อันขึ้นชื่อว่าความอยากที่พาจะพาเราให้เสียแล้วเราไม่เล่นด้วยเพื่อเมื่อเราเห็นว่าตัวของเรามีคุณค่ายิ่งกว่าความอยากนั้นแล้วเราไม่เป็นไปตามความอยากนั่นให้จำไว้อย่างนั้นแล้วเราก็ดีตั้งหลักตั้งฐานบ้านเมืองได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามีแต่คนดีทั้งนั้นเป็นพ่อเป็นแม่ของเรามาเป็นแบบพิมพ์มาแต่เดี๋ยวนี้มันอันนั้นสิ่งที่ตกจากแบบพิมพ์นี่ที่แรกก็ว่าแบบพิมพ์เป็นยังไงมันก็มาตามแบบนะเดี๋ยวนี้มันสิ่งที่ตกจากแบบมันแหวกแนวมันมักจะแหวกแนวมันเก่งกว่าครูพ่อแม่ไม่เคยเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ลูกมันเห็นใช่ไหมล่ะนี่ที่ลูกมันเห็นพ่อแม่ไม่เสียลูกมันเสียเนี่ยนี่แหละมันลูกที่ว่ามันเก่งกว่าครูอย่างไรให้ระวังนะสิ่งไหนมันควรเก่งกว่าครูอย่าให้เก่งนะให้มันระวังอันคำที่ว่าแบบพิมพ์นี่ก็ถูกคือผู้ใหญ่นั่นแหละพาให้เป็นไปสิ่งนี้ถ้าพ่อแม่ไม่พาเป็นไปผู้ใหญ่ทั่วๆไปนะเอาเข้ามาให้เป็นความเสียหายในเราพวกเรายิ่งเป็นบ้านะตื่นอะไรพวกวัฒนธรรมวัฒนโทษอยู่นู่นเมืองนั่นเมืองนี่หน่อยนี่ระวังดีนะถ้าเป็นวัฒนธรรมของไอ้หลายเหลื่อมโอ้โหชอบหลายนั่นน่ะมันที่คิดหายมันรู้ประเพณีของสัตว์เป็นอย่างหนึ่งประเพณีของคนเป็นอย่างหนึ่งประเพณีของเขาเป็นอย่างหนึ่งประเพณีของเราเป็นอย่างนั่นสมบัติของเขานี่สมบัติของเราเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราเขารับผิดชอบของเขาจึงต้องให้แยกกันนำมาใช้เฉพาะสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสมไม่ทำเราให้เสียและเหมาะสมกับความยอมของเราเท่านั้นเราอย่าไปฝืนนะเสียไอ้อาวัฒนธรรมวัฒนธรรมความชอบใจก็เป็นวัฒนธรรมแต่วัฒนโทษไม่ว่านะส่วนมากมันเป็นวัฒนโทษมันเจริญด้วยโทษมันไม่ใช่เจริญด้วยธรรมมันเป็นเจริญด้วยโทษทำให้จำมันนะปฏิบัติวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะนะจำพอจำได้แค่เดี๋ยวที่พูดวันนี้นะเอามากนักหรอกแล้วก็เวลาจะนอนอย่าลืมไหว้พระนะไหว้พระนี่คือว่าพูดถึงว่ามันขี้เกียจขี้ค้านจะทั้งวันว่าพูดง่ายนะแล้วเวลาจะหลับมันนั่นก็ขี้เกียจอีกเราบอกว่าแบ่งความขี้เกียจออกหนีสักหน่อยแล้วให้ความสนใจในธรรมเข้าแทรกนิดนึงก็ยังดีกว่ามันเพราะฉะนั้นว่าเวลาจะหลับจะนอนให้ไหว้พระสมุนก่อนนานคืออย่าให้แต่ความขี้เกียจเอาไปกินหมดคือตอนนั้นให้มีธรรมไปกินบ้างนะดีแล้วไหว้พระอรหังสัคคะโตสุจิโนยย่อตามที่เราได้มาแล้วก็นอนเวลานอนก็ให้หลับกับคำภาวนาเรายิ่งดีนะเช่นเรากำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกรู้ลมเข้าลมออกแล้วก็หลับไปด้วยความสงบเงียบสบายแล้วเราภาวนาพุทโธพุทโธก็ให้รู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอยู่ภายในใจแล้วหลับไปกับพุทโธแล้วสงบเงียบนั่นดีนี่แหละเวลาจะหลับเป็นเวลาที่เป็นมงคลเราจึงเอาธรรมเข้าไปสู่ใจของเราให้เป็นมงคลพอหลับไปกับคำภาวนาพุทโธพุทโธอย่าให้ลืมนะอันนี้อย่าลืมทั้งวันทั้งกระตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาค่ำความคิดทั้งนี้อันนี้ทำเพื่อเป็นสาระสำหรับใจเราไม่มีเลยมีแต่ความพุ่งเฟ้อเหิมดิ้นรนกระวนกระวายกวาดแสงหาเหตุหาผลไม่ได้หาสาระไม่ได้นอกจากความเสียหายแต่ในขณะที่เราจะหลับเพียงเท่านั้นเรายังจะยึดเอาหลักธรรมเข้ามาสู่ใจเราไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเรานี่โอ้เหลวเลวหาสาระไม่ได้เลยคนทั้งคน24ชั่วโมงไม่มีสาระเลยติดแม้วินาทีหนึ่งมันเกินไปเข้าใจไหมล่ะเราอยากให้เป็นคนเกินไปเอาละพอนี่ให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสัมมิชาตุสะเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนั่นเหมือนมาหยอกกันยืนอีกทีฮะเนี่ยนู้นเป็นสนามหยอกสูดที่ไหนพุทธศาสนาที่
นั่นเอาละครูนี่มันเอาวันนี้นี่ครูนี่ปักกิ่งทั้งสองมันหยอกเป็นเพื่อนกับครูนี่นั่นรุ่นเดียวกันตัวนึงก็จะอ่อนกว่าประมาณสักเดือนนึงบ่แล้วมีหน้าเรื่องธรรมะอย่างมากเลยมันเลยตัวเท่ากันนะที่นี่แล้วบูชาก็ตัวเดียวแก่ตัวเดียวอ่อนเท่ากันนั่งหนักลิ้นเขาฟ้องกินหน่อยกินใหญ่ตักกินหน่อยก็กินใหญ่แล้วคือนั่นไอ้ลวดเอาละนี่นับเลิกกันแล้วนับเหนื่อยแล้วเลยเนี่ยอะไรอีกเห็นดูในหลวงตาฮะมันถือเป็นชื่อเจ้าจะว่าอะไรถ้ามันถือเป็นประโยชน์คนมีผู้ว่ามีคนมาบันทึกเยอะเหมือนกันเวลาคนมามากเวลาใส่บาตรนี่ก็มีเวลาเทศนี่ก็มีบันทึกกันเหมือนกันนะนะจากที่ไหนมันคิดว่าเป็นทำนองทำเสียงกระจายเสียงอยู่เพราะหรือนี่ท่านปัญญาเลยมาพูดว่าอยากทำมันนี่คือเขาทำที่เขาทำนั้นมันไม่ดีอยากทำแก้ไขสมัยให้ดีขึ้นกว่านี้หน่อยไม่มากอะไรแล้ววะเราก็ตาใจทำมาไม่มากแล้วฟาดไปก็เกือบสองเดือนฟาดไปเกือบสองเดือนก็จะเสร็จแล้วปลาเข้าไป 240,000 เท่าไหร่ไอ้เงินเราไม่สำคัญก็คือกวดเสียงมันนั้นกระทบกระเทือนเนี่ยเป็นวันกระทบอยู่ตลอดนี่ป๊อกๆแป๊บๆอยู่นี่ไม่ทันที่นี่พระภาวนาก็ไม่สะดวกเพราะว่านี่เราต้องการอย่างนั้นมากกว่าอย่างเรื่องกิจภาวนาเราถือเป็นนี่ก็เป็นหนังจริงสำหรับวันนี้นะเรื่องการก่อการสร้างมันเป็นสิ่งที่จะมาทำลายทางด้านกิจภาวนาเราแล้วมาระวังนี่